นี้นะคะคุณอยู่กับบีนะคะในช่องบีการ์ตูนในคลิปนี้นะคะบีจะพาไปทำโดนัทนะคะสีที่บีใช้นะคะก็จะเป็นสีขาวและสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีเราจะตกแต่งหน้าตานะคะตัวนี้จะใช้สีอะไรก็ได้นะคะส่วนวิธีทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะไปกันค่ะนะคะเรามาเริ่มทำในส่วนแรกกันเลยนะคะเรามาทำโดนัทนะคะนี่จะเป็นส่วนของขนมปังนะคะอันนี้บีใช้สีน้ำตาลนะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่12นะคะ12นะคะเราจะได้โซ่ออกมานะคะแบบนี้แล้วแทงลงไปตรงนี้นะคะแล้วเราจะวนนะคะเราจะถักทั้งหมด 12x นะคะวิธีเช็คนะคะว่าเรามีครบ 12x ไหมนะคะให้นับนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12นะคะพอเราได้12แล้วนะคะต่อไปแถวที่2ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาร์กจุดไว้ก่อนนะคะเรามาร์กแถวไว้แถวต่อไปนะคะในแถวที่2ของเราจะเป็น XV นะคะ XV ทั้งหมด6ครั้งนะคะเราได้แถวที่2แล้วนะคะ XV เรียบร้อยแล้วต่อไปแถวที่3จะเป็น 2XV นะคะเรียบร้อยนะคะแถวที่4ค่ะแถวที่4 3XV นะคะในแถวที่5เลยนะคะแถวที่5จะเป็น 4XV แถวที่6ที่7ที่8นะคะ3แถวแถวละ 36X นะคะตรงนี้ถัดไป 36X ทั้งหมด3แถวนะคะตรงนี้นะคะเราจะทำครบแล้วนะคะพอเราทำครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกสีนึงนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีขาวของเราก็จะเริ่มตรงด้านนี้นะคะคล้องไหมก่อนนะคะแบบนี้สีขาวของเรานะคะ 12x นะคะตามด้วยแถวที่2เลยนะคะแถวที่2จะเป็น XV นะคะ X 1ครั้งนะคะแล้วก็ V ทั้งหมด6ครั้งนะคะที่3นะคะจริงๆตรงนี้นะคะด้านนี้เราก็จะใช้แพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราทำสีนี้นะคะตามด้วยแถวที่3นะคะแถวที่3จะเป็น 2XV นะคะแถวที่4เลยนะคะแถวที่4 3XV นะคะถ้าครบแล้วนะคะแถวที่5แถวที่5 4XV
พอครบตรงนี้แล้วนะคะแถวที่6ถึงแถวที่8นะคะแถวที่6ถึงแถวที่8จะเป็น 36x นะคะตอนนี้เราก็ได้มาครบแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วตอนนี้ค่ะมันอยู่ข้างอันนี้คือด้านนอกนะคะมันต้องกลับด้านก่อนนะคะเราจะกลับด้านนะคะการยัดเข้าไปในรูอย่างนี้นะคะเวลาดึงเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวชิ้นงานจะยืดเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเย็บนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะตรงนี้บีจะเอามาตกแต่งหน้าตกแต่งหน้าโดนัทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บประกอบกันเลยนะคะวิธีถักโดนัทก็ได้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมนะคะคลิปต่อๆไปนะคะแบบใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ